ลาโอนิทานย่อๆจับตอนพระลอตามกายเฮมาถูกเสน่ห์พระเพื่อนพระแพงด้วยแรงพระเวทปู่เจ้าสมิงพรายจนลงลายเอ้ยไฟฟันทุกคืนทุกวันแล้วเฝ้าคลั่งใครไม่เป็นอันกินหรือว่าอันนอนแสนจะเร่าร้อนดวงกฤทัยจึงเสด็จออกจากเวียงวังมายังเขตแคว้นว่าแดนไกลแล้วจึงได้สั่งทหารที่ตามมากลับสู่เคหากันเร็ววัยเหลือแต่นายแก้วและนายควันสองคนเท่านั้นที่ติดตามถวายสั่งเสร็จแล้วไม่รอช้าปลอมแปลงกายาผ่านด่านเร็ววัยพระเพื่อนพระแพงเฝ้าคอยหานับวันเวลากระวนกระวายจึงเข้าไปกราบพ่อปู่ด้วยความอยากรู้แล้วถามไทยพ่อปู่จึงตอบเอ้ยว่าจะว่าพระลอนั้นนะอยู่ก็ไม่ไกลปู่จะใช้ให้ไกลมนเร็วรีบจอละดนอย่าห่วงใยโดยการปล่อยไก่ฟ้าให้มาล่อให้องค์พระลอเห็นเราลงไหลจึงติดตามไก่ฟ้ามาจนถึงศาลาหลวงตามนัดหมายครั้นถึงจึงรู้ดีว่าไก่ฟ้านั้นนาเป็นไก่แปลงกายนางรื่นนางโรยมามองเห็นด้วยความตื่นเต้นนำความไปถวายพระเพื่อนพระแพงฟังว่าจะดีใจหนักหนารีบตามไปพอพบหน้าทั้งสามพระองค์เกิดความงวยงงเกิดเขินเอียงอายต่างคนต่างมองเอ้ยว่าความงามเหมือนกามมาเทพแพงซ้อนรักปักใจทุกอย่างนั้นเนาะสมก็ประสงค์ทั้งสามพระองค์มีรักยิ่งใหญ่ความร่วงรู้ถึงพระบิดาอีกทั้งสมเด็จย่าโปรดเป็นไฟสั่งทหารล้อมไว้อย่าช้าประหารชีวาละเสียงให้ตัดใจฝ่ายทหารก็ไม่รอช้ายิงลูกซ้อนมาถูกตรงหัวใจสามกษัตริย์สิ้นวาสนาสิ้นชีพชีวายืนพิงกันตายมันเป็นตำนานรักอมตะทั่วขีดแดนพระนครแดนไกล